สวัสดีครับกลับมากับ A Bread กันแล้วครับหลังจากที่ผมไปดู Walk Through มาก็คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้เจ้าเนี่ยแมคานิกของเกมเนี้ยคือกวนตีนมาก็คือไอ้สะพานที่อยู่บนเจ้าตัวไอ้พัซโซเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ดูเหมือนรูปนะแต่มันก็คือมันสามารถทำงานได้ที่เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกมเหนือเกมฮะแต่ที่รู้ก็คือผมจะต่อยังไงเนี่ยมันต่อยังไงอ่ะโอ้ยอย่างงี้ป่ะผมก็ไม่เข้าใจรูปเหมือนกันโดยเฉพาะเป็นสีน้ำเงี้ยมองไม่ค่อยออกฮะรูปอ่ะโอ้ยเอาสิเมาส์ก็กระตุกซะโอ้ยโอ้ยตายแล้วทำไงดีผมฆ่าตัวอะไรฆ่าตัวนี้เหรอโอเคมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบูรณ์แล้วฮะจะเห็นได้ครับสำหรับสะพานเนี้ยสูงไปสูงไปลดลงมาไม่ลงวะโอเคผมรู้แล้วเฮ้ยเอามานี่เรียบร้อยเฉียดแล้วไงผิดอย่างเอาใหม่มาโอ้ยเอาใหม่ดิโว้ยต่ำไปอีกโอเคไปอื้อเย่ครบแล้วมีความหมายเลยไหมเนี่ยถ้าเกิดมันต่อไม่ได้มันครบยังไงมันก็ผมดูไม่ออกเลยมันทำยังไงเนี่ยตายมันยากอ่ะยากสัตว์เลยโอ้โหดูไม่ออกจริงอ่ะเนี่ยพูดจริงแล้วดูไม่ออกทำไงเนี่ยโอ้โหตายฮะกดคลิกขวาแม่งคนต้นตีนน่ะอะไรอ่ะโคตรคนต้นตีนเลยโอ้ยเอ้าโอ้โหลูกนี้เสร็จตั้งนานแล้วเอามือเอื้อมEvery piece of the puzzle complicated, อ้าวเอาปากมึงด้านไหนล่ะนี่มันขวดแชมเปญอ๋อนี่ตรงนี้
งนี้ตรงไหนเหมือนว่ามันท้องฟ้านี่มันต่อกันนี่แขนเหรอนั่นแหละส่วนที่ยากของที่สุดก็คือเป็นพวกท้องฟ้าแม่มึงเอ้ยโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยตายดิอะไรกะไม่มีใช่ไหมเอ้ยออกจากไปที่เมฆโอเคเราเสร็จแล้วฮะสำหรับด่านแรกของเบรดเมืองแรกของเบรดโลกแรกของเบรดโอเคครับผมค้างไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดต่อโอเคครับสวัสดีครับ